ฟุ้ยกันดั้มโตแล้วครับกันดั้มโตแล้วครับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับผมมาพอดีว่าจะมีเพจบางกอกกันพาซาลอนนะครับผมเอาไอตัวงานเลซินมาให้เฮียดูก็เอามาส่งกันแหละเพราะว่ามีออเดอร์ไปนานแล้วแต่คือว่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าจริงๆอ่ะมันเป็นงานเลซิน2ตัวนะGNX กับตัว Xia หรือว่าอะไรจำไม่ได้นะแต่คือว่าตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นโครงของมันที่มันต้องใช้ที่เฮียหามานานนะไปหาซื้อมานะก็เป็นตัวเนี่ยแหละ Xia Dark Matter กับAmazing Xia แต่คือว่ามันใช้โครงเดียวกันได้แต่คืออันเนี้ยราคาประหยัดกว่าก็เลยไปหามานะฮะเพื่อที่จะใส่กับตัวงานเรซินทำออกมาแล้วสวยมากเลยนะเห็นจากในรูปนะก็เลยพรีออเดอร์ไปนะครับผมแล้วก็ตัว GNX เนี่ยมันเป็นตัวที่ใช้โครง GNX เหมือนกันแต่คือว่าสีของมันน่ะคือมันทำออกมาจากง่อยๆนะของบันไดเนี่ยก็คือว่าทำออกมาหล่อเหมือนกันก็คือว่าดูว่ามันจะเป็นไงเดี๋ยวรอเข้ามานะว่าของที่มาส่งเป็นไรแต่จริงๆแล้วอ่ะพอดีว่าเขาแวะมาแถวนี้พอดีของมาส่งแต่ปรากฏว่ามันต้องมีพวกอุปกรณ์อย่างอื่นด้วยแต่มันยังมาไม่ทันแต่เฮียก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวของมาครบก็จะเอามาให้ทุกคนได้ดูว่ามันมีอะไรประมาณนี้นะจ๊ะใช่ไหมหมาอ้วนโอเคเดี๋ยวรอเข้ามาแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีว่ามีอะไรบ้างชุกละหุกนิดนึงครับผมคลิปนี้ก็ให้ดูนิดๆหน่อยๆว่าเป็นยังไงนะจ๊ะไปเดี๋ยวรอดูนะครับแป๊บหนึ่งเอ๊ทุกคนสวัสดีครับ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 อันนี้จากเพจบางกอกกันพาซาลอนบางกอกกันพาซาลอนเอาของมาส่งครับผมวันนี้มีอะไรบ้างครับผมมีเป็น Amazing Xia ครับ Amazing Xia ใช่ไหมใช่ Amazing Xia ก็คือเดี๋ยวเฮียให้ดูนี่มันใช้คู่กับอันนี้ทุกคนใช้ตัวกับกันดั้ม Xia Dark Matter ก็คือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะใช้ตัวนี้ได้ใช่ครับแล้วก็ใช้ Amazing Xia ก็ได้ Amazing Xia หาไม่หายากใช่มันเป็นพี่บันไดครับนะฮะแต่คือว่าอันเนี้ยมันเป็นพาร์ทเรซินของ UGO Land ซึ่งพี่เพจก็เป็นตัวแทนอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับนี่ให้ดูแต่คือว่าเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมนี่โชว์เลยในกล่องนี่โอ้โหโคตรหล่อเลยว่ะมันจะเป็นตัวนี้นี่เป็นตัวนี้นะซึ่งรายละเอียดมันเนี่ยดูดินะฮะแต่คือว่าสีดิบของมันเป็นแบบนี้นะฮะแต่คือว่าเบอร์ของมันเบอร์สีของมันก็จะเป็นมีอยู่แล้วเนาะใช่ครับใช่ครับตัวนี้จะทำได้2สีที่เขาทำไกลมามันจะเป็นสีน้ำเงินธรรมดามันปกติกับสีทองขาวทองขาวเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกล่องของมันแล้วก็อันนี้เป็นพาร์ทนี่เนื้อพาร์ทของมันซึ่งค่ายเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าจบจบจริงครับจบจริงไม่ต้องมาแต่งไม่ต้องมาหัวร้อนนะฮะ ชุดของมันมีอะไรบ้างมีเป็นแบบนี้แล้วก็มีฐานที่จริงมีฐานเหล็กฐานเหล็กอีกใช่มั้ยเดี๋ยวเอามาโชว์ให้อีกทีนึงนะฮะอันนี้ก็จับๆจบไป1กล่องนะให้ดูแวบๆนะอีกกล่องนึงซึ่งตัวนี้เพิ่งออกใหม่อุ้ยทำไมมันเป็น2กล่องมันเป็น2อันอ๋อมันเป็นชุดพาร์ทของมันใช่ไหมอาวุธอันหนึ่งกับตัวอันหนึ่งครับเพิ่งออกใหม่เลยตัวนี้เพิ่งออกล่าสุดใช่ครับมีใครมีของยังน่าจะเพิ่งมีพร้อมๆกันหมดเพิ่งมีพร้อมๆกันนี่อ๋อนี่ครับนี่เป็นแบบนี้ไอ้ตัวนี้มันชื่ออะไรอ่ะ GNX ครับ GNX ใช้พื้นฐานของตัวก็ตัว GNX เหมือนกัน GNX แต่คือว่าหน้าตามันจะแบบโง่ๆหน่อยใช่ครับแต่คือว่าอันนี้โคตรหล่อนะคนสั่งเยอะป่ะสั่งเยอะครับแต่ของไม่มีไม่มีใช่เพราะช่วงนี้จีนมันติดเรื่องกล่องด่านกล่องเนี้ยคือปกติมันมากล่องแบบนี้กล่องเดียวอันนี้ขายแยกป่ะปกติอันนี้ขายแยกแต่ตัวนี้มันเป็นโปรมันที่มันมาด้วยกันถ้าเกิดใครพรีออเดอร์ล็อตแรกๆป่ะใช่มันจะมาเออโคตรเฟี้ยวบอกได้เลยนี่อันนี้ก็อันนี้เป็นพลาสติกเป็นพลาสติกมันแถมมาก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ครับใช่เพราะไหนๆเราก็ต้องทำสีอยู่แล้วใช่ครับนะฮะโคตรหล่อนี่กระดูกนี่ชุดของมันยังไม่เคยแกะเลยครับยังไม่เคยแกะเลยแกะครับนี่ไอ้ตัวนี้หล่อนะเป็นแบบนี้นะครับผมกล่องเรียกขึ้นรูปให้ดูพวกไฮนิวพวกนิวอะไรนั่นแหละครับนี่แต่กล่องมันเดี๋ยวนี้มันทำออกมาแบบหล่อนะ
มันลงทุนมากเลยครับลงทุนมากเลยแล้วก็หูคู่มือใช่ใช่ไหมฮะใช่เป็นสีสีเหมือนเดิมเลยครับสีสีทำไมมันหนาจังเลยมันน่าจะมีไกด์สีอันนึงครับผมนี่แบบนี้นะครับแล้วมีดีคอร์มาให้ใช่ครับและเอ้ยเป็นสีทองเลยอันนี้มันน่าจะเป็นแบบเจเนอรัลครับพวกแบบติดได้ทั่วไปแล้วก็แต่ไม่รู้มันให้อะไรมานี่เป็นแบบนี้นะค่ายนี้ก็ทำออกมาสวยสีของมันอันนี้เป็นสีใหม่ด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่สีของมันเป็นที่ทำออกมาคือมันไกด์มาเป็นสีเดิมของมันนะถ้าตัวหุ่นของ MG มันก็จะออกเป็นสีทหารเขียวๆทหารใช่ไหมฮะใช่เทาๆเทาๆครับเทาๆใช่ไหมฮะใช่ครับแต่คือว่ามันก็โรงงานก็ผลิตสีมาใหม่ให้เลยใช่ครับเป็นเบอร์ล่าสุดครับทั้งหมดมันมีกี่เบอร์ตัวนี้ใช้ประมาณ10กว่าสีแต่ว่ามันมีสีเก่าด้วยสีเก่าด้วยใช่ใช่ครับแล้วก็มีสีใหม่อีก4สีใช่ครับสีใหม่ก็คือจะเป็นเขตเทาก็เป็นส่วนใหญ่เป็นอันใช่ครับแล้วก็จะมาเพิ่มเป็นสีเขียวสีเทานะเนี่ยมันเป็นเทาอมเขียวแล้วก็เขียวแล้วก็มีนี่ใช่ครับนี่เพิ่งล่าสุดสีสีของมันนะฮะที่ใช้กับตัว GNX นี้ใช่ไหมฮะใช่ครับนี่ประมาณนี้ชุดนี้กี่บาทเผื่อคนสนใจไม่รวมสีตอนเนี้ยตอนร้านเปิดผมเปิดอ่ะประมาณ5,100 5,100ใช่รวมตัวรวมตัวแถมด้วยนะฮะและสีเนี่ยสามารถซื้อเพิ่มด้วยในได้ในราคาขวดละ120ขวดละ120บาทนะก็ไปลองดูนะฮะแต่คือว่าเห็นว่าจะมีอะไรนะอุปกรณ์ใหม่เพิ่มคือไอ้ตัวสเปรย์กันไพรเมอร์ครับเพิ่งออกแล้วก็ไอ้ตัวเทปที่เฮียเคยแชร์ในมันเป็นล่องมาเลยเราไม่ต้องมานั่งกันแล้วนะใช่ใช่ใช่สบายเดี๋ยวคือว่าเดี๋ยวของจะมาเดี๋ยวส่งมาให้ผมรีวิวเตอร์แกะให้ทุกคนได้ดูว่ามันกี่บาทน่าจะวัน2วันเนี้ยนะใช่ครับนั่นเดี๋ยวผมรอก็คือว่าเดี๋ยวลงคลิปทีเดียวขอบคุณมากเลยที่เพจบางกอกกันพาซาลอนบางกอกกันพาซาลอนใช่ครับเป็นตัวแทนอะไรบ้างมีของนะครับเป็นยูโจแลนด์ครับยูโจแลนด์แล้วก็สีแอนโชเลตครับสีนะก็คือว่าเป็นเครื่องโรงงานเดียวกันใช่ครับแล้วก็จะมาเป็นอุปกรณ์ก็จะมีเป็นดิสเพย์ครับดิสเพย์ครับกันไทเมอร์กันไทเมอร์ครับผมแล้วก็อุปกรณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นกระดาษทรายใช่ไม่ว่าเป็นครีมพวกอะไรแล้วก็อะไรต่างๆที่เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างนิยมคือเริ่มแต่ไฮเอนด์แล้วนะฮะกลางถึงสูงกลางถึงสูงนะฮะก็ไปลองดูกันที่เพจนะครับผมก็เอาเป็นว่าเฮียก็พอของมาก็เลยเอามาใช่เอามาให้ก่อนติดพอดีก็นี่เมื่อวานเนี่ยใหม่ๆเพิ่งมาถึงเมื่อวานเลยนี่เดี๋ยวเรามาให้ดูกันอีกทีนึงนะหลายเดือนก็ใครสนใจเข้าไปดูที่เพจเขาได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวอีกไอตัวสเปรย์น่าจะดีเดี๋ยวผมจะลองดูว่าตัวสเปรย์ตัวนั้นคือมันเป็นตัวทำความสะอาดด้วยใช่ครับสำหรับกันพาที่ฝุ่นเกาะแล้วใช่ครับก็คือแล้วก็เช็ดไปแล้วมันก็จะเคลือบสีครับเคลือบด้วยมันจะเงาด้วยส่วนหนึ่งทำให้สีเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะฮะแล้วก็กันฝุ่นเกาะใช่ใช่ครับนะฮะมันก็คือมันเหมือนมีปฏิกิริยาไม่ให้ฝุ่นนะมันเกาะไปที่ตัวคือมันอาจจะเกาะยากขึ้นใช่เกาะยากมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกาะเลยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะแล้วก็ไอตัวไอที่เดินลายสำเร็จรูปแล้วกันเรียกอย่างเงี้ยล่องเดินลายสำเร็จรูปใช่ครับอะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเอามาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูนะขอบคุณทางเพจมากๆเลยนะครับผมบางกอกกันพาซาลอนไปติดตามกันได้นะครับผมขอบคุณมากเลยเดี๋ยวผมเก็บเองขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไงนะเข้าไปแล้วก็คือว่าได้มา2กล่อง2แบบแบบนี้นะครับผมก็อย่างที่แกให้ดูไปเมื่อกี้เนี้ยมีสีแล้วก็มีงานเรซินของเอ็กเซียนะอันนี้นะครับผมนะประมาณนี้1อันแล้วก็ไอตัว GNX เนี่ยครับผมกล่องเท่ดีนะครับผมนะฮะเนี่ยประมาณนี้มี2กล่องก็คือว่าล็อตแรกเนี่ยมันให้ไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะปืนมาให้ฟรีนะครับผมก็ถือว่าโชคดีไปนะครับผมอ่ะคลิปนี้ไม่มีแล้วมากเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะจ๊ะ ไปเลยครับผมเจอกันพรุ่งนี้นะครับคลิปก็ลงเรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับก่อนกันนะสวัสดีครับก่อนเร็วนู่นสวัสดีครับบ๊ายบายครับ3 days later อ้าวนี่จำได้ไหม
เมื่อ 2-3 วันที่แล้วคือเขาเอาตัวงานเรซินมาให้เฮียนะครับผมก็ดูกันไปแล้วล่ะไอตัว GNX นะมันชื่อมันอีกแบบหนึ่งแล้วก็เป็นตัวเอ็กเซียนะตอนนี้ก็คือติดค้างกันไว้ก็คือว่าของร้านของเขานะครับผมเพจบางกอกกันพาซาลอนเนี่ยมีที่ส่งมาให้เพิ่มเติมขึ้นไปอีกนี่2อันคืออะไรนะไหนขอคัตเตอร์เฮียหน่อยดินะนี่อันนี้เห็นอันนี้ป่ะนี่อันเนี้ยคือเทปเดินลายซึ่งก่อนหน้านี้เทปเดินลายอันนี้เป็นสำเร็จรูปเลยนะเทปเดินลายก่อนหน้านี้คือมันจะเป็นเส้นธรรมดากลมๆที่เฮียเคยรีวิวแหละแล้วเราก็ต้องแตะไปตามรูปที่เราต้องการแต่อันเนี้ยมันเขียนว่า panel line guide ซึ่งเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยมันจะเป็นร่องสำเร็จรูปมาเลยซึ่งก่อนนั้นเนี้ยเราจะแปะเราก็ขีดได้แค่ฝั่งเดียวแต่อันเนี้ยมันเป็นทั้งเพจเลยแล้วก็เป็นร่องคือเราไปแปะแล้วก็วาดคือมันจะไม่มีความผิดพลาดและจะทำงานง่ายนะเดี๋ยวเฮียเอามาลองให้ดูอีกทีนึงนะวันนี้มีมาส่งคืนนี้เฮียสั่ง 0.3 มิลนะครับมันมี 0.1 0.2 0.3 มิลนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้อันเนี้ยไม่แพงด้วยนะครับราคาหลักร้อยเองก็คือว่ามีเพจแบบเยอะมากมีลายที่มันเป็นลายเหมือนตัว S อย่างเงี้ยเราเอาไปใช้ได้หลายทีนะเดี๋ยวเฮียจะมาลองว่าไปใช้ตรงนี้แล้วแล้วก็แกะออกมาแล้วไปแปะตรงนี้อีกทีคือมันจะได้คุ้มและคือมันจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดอันนี้สำเร็จรูปเฮียบอกได้เลยว่าอันนี้จ๊าบบอกได้เลยว่าจ๊าบมากนะสำหรับคนที่อยากจะลองในการเดินลายในการที่แบบฝึกเดินลายเมื่อก่อนเนี้ยมันจะทำยากเส้นมันจะหลุดจะอะไรเงี้ยนะเกิดความเสียหายแต่อันเนี้ยมันตีกรอบมาให้แล้วนะแล้วก็อันนี้อีกอันนึงเห็นไหมอันนี้คือมันเป็นสเปรย์ไว้ทุกคนมันเป็นสเปรย์ของการไพรเมอร์นะครับผมนะก็ทางเพจบางกอกกันพาซาลอนก็เป็นผู้นำเข้านะเป็นตัวแทนอันนี้คืออะไรนะเป็นสเปรย์ที่สมมติว่ากันพาของเรามีฝุ่นเกาะแต่คือว่าฝุ่นเกาะไปแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันจะช่วยทำความสะอาดแล้วก็ทำให้โมเดลเนี่ยมีมิติคือเงาขึ้นนะครับผมมีมิติขึ้นแล้วก็การฝุ่นเกาะได้ด้วยนะครับแต่มันจะมากน้อยอะไรยังไงเนี่ยต้องมาดูนะเนี่ยเป็นแบบนี้นี่กลาสเซอร์นะครับผมนะก็เหมือนกันนะครับเหมือนเคยเฮียรีวิวไปของยี่ห้อหนึ่งแล้วนะครับก็ใช้เหมือนกันแต่อันเนี้ยราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับขวดอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาลองรีวิวให้ดูแต่คือว่ามันไม่ใช่กันให้ฝุ่นเกาะง่ายนะฮะให้ฝุ่นเกาะยากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะง่ายและคือทำให้โมเดลเรามีมิติมีเงาขึ้นนะครับผมตัวนี้นะก็ไม่มีอะไรนะครับแต่มันแถมผ้ามาให้นี่ผ้านะใช้ได้เลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมารีวิวให้ดูก็คือว่าอัปเดตก็คือว่ามีงานเรซินมีสีมีอันนี้นะฮะสำหรับของเพจกันพาบางกอกกันพาซาลอนนะครับก็เอามาให้ทุกคนได้ดูก่อนละกันแต่คือว่าใครอยากได้สินค้าอะไรก็ไปถามที่เพจเขาคือเขาไม่ได้มาจ่ายเลยผมนะครับผมก็แนะนำกันไปเรื่อยๆเปื่อยๆนะครับผมนะมันก็จะมีอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฮียมารีวิวให้ดูกันอีกทีหนึ่งว่าอันไหนใช้ได้ใช้ดีเป็นยังไงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับผมไปเลยจ้ะเจอกันอีกทีพรุ่งนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ